วัสดีค่ะสวัสดีค่ะมิงกาลาบาชินสบายดีอสุรไซจำเรียบสู่จ้าสวัสดีทุกคนจากทั่วโลกเลยนะคะในทุกๆวันที่ฉันลืมตามักจะเจอแต่เรื่องราวดีๆชีวิตฉันพบผ่านแต่ความมั่งมีชีวิตฉันนั้นมีเธอชีวิตฉันไม่เคยเหมือนเดิมมันเพิ่มเติมเต็มด้วยความรักสุขล้นในทุกสิ่งทุกอย่างดังความฝันเนรมิตมาสร้างชีวิตใหม่ให้กับฉันความรักเบิกบานสดใสทุกวันก็จากความรักที่เราใส่ใจกันที่ฉันได้มาพบเธอมีแลคันออฟไลน์นี่ใครไปบ่นกับครูสิตาบ้างพิมพ์มาหน่อยสิเรื่องรักเรื่องเงินเรื่องงานทำให้เราได้มาพบกันสวัสดีค่ะพี่เบสไปบ่นกับครูหรือเปล่าสวัสดีค่ะไลฟ์พิเศษถ้าคุณกำลังนะคะจะฉุดตัวเองให้รอดพ้นจากการดวงตกเดี๋ยวจบเพลงนี้เราเริ่มกันเลยนะจ๊ะทุกคนจ๋าสวัสดีค่ะคุณเองรินภัทรนะคุณมงสบายดีคุณอนงคุณออนชุมาคุณวาสิตาใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณจีนคุณมาริกาคุณชวันรัตน์คุณหญิงอิ๋วนะคะคุณสุภาพสวัสดีคุณมาราตีด้วยฝันให้ไกลไปให้ถึงคุณวราพรสวัสดีครูมิด้านะคะทุกๆสวัสดีค่ะสวัสดีคุณวรวุฒิด้วยคุณธัญวัฒน์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีมาพบกันขยัดขยัดใช่ไหมลูกสวัสดีเล็กซ่าจ้าคุณการะเกดคุณกระปุกสวัสดีคุณหมอเล็กธนันรดาด้วยคุณลูกปัดสวัสดีค่ะสดใสทุกวันเกิดจากความรักที่เราใส่ใจกันวิธีฉุดตัวเองจากดวงตกไลฟ์พิเศษนี้ถ้าคุณไม่อยากดวงตกฟังอธิษฐานจิตและร่วมเป็นแสงสว่างร่วมกันกับภูติตานะคะแบ่งปันแชร์เพื่อช่วยเหลือผู้คนนะคะฉันโชคดีในทุกๆวันเรื่องรักเรื่องเงินเรื่องงานทำให้เราได้มาพบกันสักครู่นะคะพี่นักค่ะชอบกดนะสักครู่หนึ่งนะลูกนะโอเคไปพร้อมกันเลยเนาะโอเคสวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่หนึ่งนะคะสวัสดีทุกคนเลยตาสินเตียนสวัสดีโบวี่ลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพิชญานันท์สวัสดีคุณน้ำอ้อยด้วยคุณอรุณีนะคะสวัสดีคุณยุพินคุณจูลี่คุณจันเพนคุณติ๋วคุณสิริวรรณมาพิ้วลูกสวัสดีค่ะคุณกระปุกคุณออมสินสวัสดีคุณวรรณาสวัสดีคุณชยานะจำเรียบสู่จ้าสวัสดีคุณจงกนีค่ะสวัสดีคุณนฤบลด้วยสวัสดีทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะสวัสดีครูซาร่าด้วยวันนี้นะคะคุณกำลังรับฟังในหัวข้อของวิธีการฉุดตัวเองนะให้รอดพ้นจากดวงตกเนาะนะคะทุกโซเชียลเลยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะโอเคนะสวัสดีคุณรัธิดาด้วยสวัสดีค่ะ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 โอเคสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วสำหรับใน TikTok วันนี้นี่ต้องบอกว่าแอบไปไลฟ์ใน TikTok มาชั่วโมงกว่าๆนะคะวันนี้ก็ไปไลฟ์วิธีการฉุดตัวเองขึ้นมาด้วยระดับหนึ่งวิธีบางคนดวงตกขายของไม่ดีบางคนขายของไม่ดียอดขายตกด้วยบางคนแบบลงทุนไปแล้วขาดทุนเพราะอะไรวันนี้ไปใน TikTok มาแล้วแต่ว่ามันย้อนคลิปไม่ได้เนาะเสียดายจังเลยอ่ะน
ะคะโอเคไม่เป็นไรเนาะนะคะเดี๋ยวเรามาวันนี้มาหัวข้อตรงนี้นะคะสำหรับทุกคนเลยขอบคุณนะคะผิวสวยมากขอบคุณค่ะคุณแอลสวัสดีค่ะคุณอรวรรณสวัสดีคุณบีสวัสดีค่ะใครเป็นคนใหม่นะคะอย่าลืมไปขอกิฟต์ฟรีรู้ฟรีนะคะที่ LINE @KRUSITA สบายดีแฟนคลับจากสปลาวนะคะใครรับชมจากตรงไหนสัญญาณชัดไหมจ๊ะขออนุญาตเริ่มเลยเนาะนะคะทุกคนค่ะทั้ง TikTok เพจนะคะ YouTube ทุกคนเลยนะคะโอเควันนี้สวัสดีคนร่ำรวยด้วยคุณจอยด้วยคุณชนัญญาพี่ตุ้มสุชาดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะครูเองเนี่ยจากคนที่ดวงตกมาตลอด33ปีนะคะไม่เคยมีบ้านของตัวเองค่ะอยู่ห้องเช่ามา33ปีเรียนรู้ทางระดับโลกกดแรงดึงดูดกดจักรวาลค่ะชีวิตเปลี่ยนเนาะนะคะ3เดือนสามารถปลดหนี้ได้10ล้านนะคะ5เดือนซื้อบ้านเงินสด7เดือนนำพาธุรกิจสู่100ล้านแล้วก็สอนฟรีอยู่ในมหากาพย์21วันโปรแกรมจิตพิชิตความมั่งคั่งคุณอรวรรณบอกครูสวยวันสวยคืนอุ้ยถ้าอยู่ใน TikTok จะให้กดตะกร้าซื้อสินค้าเลยนะคะมันมีสินค้าหน้าเด้งของครูอยู่เป็นตัวทดลองนะคะคุณมินนี่ยินดีต้อนรับนะคะในหน้าเพจครูเนี่ยมีลูกศิษย์ที่เป็นนักศึกษาหรือเปล่าคะคือครูกำลังอยากจะปั้นนักศึกษาเจนใหม่นะคะให้เขาได้เป็นเจ้าของธุรกิจแต่ว่าอยากจะให้แซมเปิลจากสินค้าของครูที่มีก่อนพอเราเริ่มจับตลาดได้เดี๋ยวครูปั้นเราสร้างแบรนด์ที่หลังนะอยากช่วยทุกคนเลยค่ะทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเนาะโอเคอาจจะมองไปที่โฟกัสอันนี้ได้ใช่ไหมคะคนเท่ากันเลยอะทั้งเฟซทั้ง TikTok นะคะTikTok เกินไปแล้วนะคะโอเคขออนุญาตเริ่มเลยวันนี้จะมาแบ่งปันวิธีการฉุดรั้งตัวเองถ้าเกิดว่าคุณกำลังดวงตกอยู่ถ้าวันนี้คุณอยากให้ใครตื่นรู้แชร์นะคะอธิษฐานจิตแล้วแชร์ให้กับผู้คนตื่นรู้คุณเม้นข้อความดีๆของคุณ1ข้อความของคุณอาจจะเป็นกำลังใจให้กับใครบางคน1แชร์ของคุณอาจจะทำให้ใครบางคนหลุดพ้นการดวงตกไปตลอดชาติครูเองก็ดวงตกมาตลอดชาติเลย33ปีค่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราแก้แบบนี้ชุดหลังตัวเองขึ้นมาแบบนี้แล้วเราจะหายดวงตกคุณสังเกตไหมคุณเจ๊หญิงบอกว่าหนูก็ติดชีวิตครูแม่มา7ปีแล้วหนูรุ่งตลอดเวลาค่ะแม่โอ้ยินดีกับเพื่อนด้วยนะคะยินดีค่ะน่านชัดเจนขอบคุณค่ะคุณจันเพนเกาหลีชัดเจนเจนนี่คิมขอบคุณมากโอเคนะคะตอนนี้นี่สินรุมเร้าไม่เป็นอันกินอันนอนเลยค่ะคุณครูช่วยหนูด้วยแล้วหนูก็กลัวด้วยคุณเนตรนภาคุณเนตรนภาจ๋าคุณเนตรนภาไม่ต้องกลัวนะวันนี้ครูเองสามารถปลดหนี้10ล้านใน3เดือนครูสอนฟรีลูกหนูไม่ต้องจ่ายเงินครูแม้แต่บาทเดียวบาทเดียวก็ไม่ต้องเสียขอคลิปฟรีได้ที่ LINE @KRUSITA หรือว่าขอที่ในข้อความเพจก็ได้บอกหนูขอคลิปฟรีหน่อยค่ะหนูมีหนี้ต้องดูคลิปไหนหนูเรียนคลิปนี้แล้วทำนะลูกนะหนูต้องลุกขึ้นมาวันนี้ถ้าหนูไม่อยากดวงตกสิ่งหนึ่งที่ครูอยากจะบอกหนูเลยคือหนูอย่าทำเหมือนเดิมคุณสวรรค์รัตน์จ๋าโอเคจังหวัดเดียวกันเลยนครสวรรค์ครูเป็นคนนครสวรรค์ครึ่งนึงนะคะเป็นคนสมุทรปราการครึ่งนึง ตอนนี้สมุทรปราการชนะมาหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้39แล้วนะคะจะ40แล้วนะคะโอเคไหมนะคะแอดมินจ๋าฝากครูขออนุญาตเนาะอยากให้คนที่เรียนมีสมาธิรบกวนแอดมินช่วยกันดูในส่วนของข้อความเพื่อทำให้เพื่อนเรามีสมาธิด้วยครูขออนุญาตเริ่มเลยเนาะโอเคถ้าวันนี้คุณไม่อยากดวงตกสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องรู้นะคะก็คือสภาวะดวงตกมันจะเหมือนกันทุกๆวันคือเหมือนที่เราเป็นอยู่สภาวะดวงตกคือสภาวะอารมณ์ที่บางทีเรากลับบ้านไปเราไม่อยากกลับคือสภาวะดวงตกเป็นอารมณ์ประมาณว่าเรานอนร้องไห้ทุกวันสภาวะดวงตกก็คือสภาวะที่เราทำซ้ำๆเหมือนเดิมทุกๆวันแล้วเราก็ขาดไร้ซึ่งพลังงานอารมณ์แบบว่าชินกับสิ่งที่ทำแต่ไม่มีความสุขใครเป็นบ้าง3เดือนที่เกาะติดปังฟังเพลงครูด้วยคุณอรวรรณบอกโอ้ดีใจตอนนี้ที่เพจแซงไปนิดนึงแล้ว โอเคถ้าเราทำเหมือนเดิมอัลเบิร์ตไอน์สไตน์บอกว่าคนที่ทำเหมือนเดิมทุกๆวันแต่หวังว่าจะได้ผลลัพธ์ใหม่เขาเรียกคนกลุ่มนั้นว่าวิกลจริตดังนั้นถ้าเราไม่อยากได้ผลลัพธ์เหมือนเดิมเราต้องเปลี่ยนการลงมือทำใหม่ครูเองอยู่ห้องเช่ามา33ปีเปลี่ยนการลงมือทำใหม่ไม่ใช่แค่เปลี่ยนงานแต่เราเปลี่ยนสันดานเราด้วยนะคะเปลี่ยนการลงมือทำปกติเนี่ยเราร้องไห้หน้า A ถึงหน้า B เราร้องไห้มาตลอดเลยร้องไห้หน้า A ถึงหน้า B หมายความว่าหมอนเนี่ยนอนเปียกเลยนะนอนร้องไห้เราเศร้าเราเครียดทุกๆวันเราร้องไห้แล้วเราก็คิดถึงเจ้าหนี้ทุกๆวันไม่ได้คิดถึงเพราะว่ารักเจ้าหนี้นะแต่คิดถึงเพราะว่าไม่มีตังค์จ่ายนะคิดถึงเพราะว่าไม่มีตังค์จ่ายพรุ่งนี้กูจะจ่ายอะไรกูจะรอดอย่างไรจนเราเจอทางลัดระดับโลกแล้วเราก็เปลี่ยนคุณสามารถเซิร์ชที่ TikTok YouTube
นะคะ Google ได้เลยนะคะเกี่ยวกับ Law of Universe Law of Attraction คุณอาจจะงงว่ามันคือกฎอะไรวะคุณต้องงงอยู่แล้วเพราะคนทั้งรู้ทั้งโลกแล้วทำทั้งโลกก็รวยทั้งโลกแต่คนไม่รู้ก็เยอะคนรู้จักไม่รู้จริงก็เยอะถ้าวันนี้คุณไม่อยากดวงตกคุณจะต้องแก้พฤติกรรมนะและความคิดของคุณอย่าทำเหมือนเดิมคุณต้องแก้พฤติกรรมและอารมณ์ของคุณแก้พฤติกรรมและอารมณ์ของคุณถ้าอยากได้ผลลัพธ์ใหม่ก็เปลี่ยนพฤติกรรมและอารมณ์ยกตัวอย่างเช่นคุณมีลูกศิษย์บางคนทำงานแม่บ้านโดยเฉพาะทั้งกัมพูชาทั้งเมียนมาทั้งลาวคือแบรนด์ครูสร้างมาจากคนยากจนเนาะนะคะแล้วคนที่มาทำกับครูโดยส่วนใหญ่ก็เป็นคนจนคนจนครูเองก็เป็นคนจนของจริงนะคะมารอดชีวิตมีชีวิตทุกวันนี้ก็เคยจนมาก่อนแล้วเราจะสอนเขาสิ่งหนึ่งว่าถ้าวันนี้เราอยากเปลี่ยนชีวิตครูจะไม่ค่อยรับคนที่มีเงินแต่ไม่พร้อมเปลี่ยนความคิดเพราะครูรู้สึกว่าครูไม่สามารถช่วยเขาได้จริงๆครูขออนุญาตมองกล้องนี้นะลูกนะครูไม่สามารถช่วยเขาได้จริงๆเพราะว่าพอสุดท้ายความคิดที่เขาคิดมาแย่ๆมันก็จะผ่านเงินที่เขาหาได้ออกไปอยู่ดีครูจึงมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงไปที่ความคิดอารมณ์ของเขาแล้วก็เปลี่ยนการลงมือทำของเขาหนูเชื่อไหมว่าถ้าข้างในหนูเปลี่ยนการลงมือทำหนูจะเปลี่ยนถ้าข้างในหนูเปลี่ยนการลงมือทำหนูจะเปลี่ยนอัตโนมัติแต่ถ้าข้างในหนูพฤติกรรมของหนูมันเปลี่ยนแต่อารมณ์หนูไม่เปลี่ยนเดี๋ยวหนูก็กลับไปทำพฤติกรรมเดิมยกตัวอย่างเช่นคุณออกกำลังกายทุกวันเลยแต่ในใจคุณไม่มีความสุขที่จะออกกำลังกายเชื่อไหมคะว่าเดี๋ยวคุณก็จะไปออกกำลังกายไม่นานทั้งที่คุณรู้ว่าการออกกำลังกายดีแต่ถ้าคุณเปลี่ยนอารมณ์และความคิดของคุณได้มันจะเปลี่ยนคุณไปได้ทั้งชีวิตคุณจะอยู่กับสิ่งนั้นได้ทั้งชีวิตเคลียร์ป่ะเฮ้ยกูอึดอัดที่กูจะต้องทำความดีข้างในอึดอัดแต่ไปตักบาตรอยู่นะแต่ทำบุญอยู่นะแต่นั่งสมาธิอยู่นะทำได้ไม่นานนะลูกนะเพราะว่าอะไรลูกเพราะข้างในมันไม่เปลี่ยนข้างในมันไม่เปลี่ยนหนูเข้าใจใช่ไหมวันที่ครูเริ่มต้นเปลี่ยนบางอย่างที่จะเอาไม่เอาเหมือนเดิมคือปกติครูกลับบ้านมาครูจะเศร้าย่างลูกชิ้นอยู่ก็เศร้าเหลือเงิน20 บาทก็เศร้าเจ้าหนี้โทรก็เศร้ามันก็เศร้าหมดอะทุกอย่างเรานอนร้องไห้ทุกวันเราเปลี่ยนพฤติกรรมและอารมณ์ของเราด้วยการที่เฮ้ยเราไม่อยากมีชีวิตแบบนี้ถ้าเราทำตัวเหมือนเดิมเราต้องได้ผลลัพธ์เหมือนเดิมงั้นเราแก้ใหม่จากปกติเราคิดถึงแต่นี่เราลองคิดเรื่องราวดีๆเพื่อให้ชีวิตเราดีบ้างว่าเฮ้ยเราเคยล้มเหลวมาตั้ง33 ปีเราไม่เคยมีบ้านของตัวเองแล้วถ้ามันจะเป็นยังไงอะถ้าเรามีบ้านของตัวเองนึกออกปะวิธีการแก้ดวงตกของครูเนี่ยนอกจากการที่เราไม่ทำเหมือนเดิมแล้วเราต้องสำรวจตัวเองนะลูกนะสิ่งที่สองคือเราต้องสำรวจสิ่งที่เรากำลังเปลี่ยนไปด้วยเราจะต้องสังเกตสิ่งที่เรากำลังเปลี่ยนมันอยู่ด้วยเช่นครูเองจากปกติโอ้โหถ้าใครมาด่านะคะถึงบ้านนะคือพร้อมตกพร้อมตีพร้อมมีเรื่องอะชีวิตที่ผ่านมาปากหมาจะตายนึกออกไหมเถียงทันทีด่าทันทีเวกหวากทันทีก็คือกูไม่กลัวตายอ่ะเออคนเดินตายอ่ะคนที่แบบมันไม่ได้มีอะไรจะต้องกลัวนึกออกไหมไม่ได้กลัวอะไรใครนะคะเป็นคนที่ปากร้ายนะคะเป็นแม่ค้าปากตลาดนะตบมาเยอะแยะเลยค่ะแต่ก็เลิกได้เพราะว่าอะไรเพราะเราไม่อยากมีชีวิตเหมือนเดิมเราสังเกตการเปลี่ยนแปลงตัวเองว่าเออว่ะเราใจเย็นขึ้นเออว่ะเรายิ้มมากขึ้นทำไมเราต้องสังเกตสิ่งนี้เพื่อให้เครื่องหมายติ๊กถูกว่าเฮ้ยฉันพัฒนาขึ้นฉันพัฒนาขึ้นวันนี้ฉันพัฒนาขึ้นวันนี้ฉันพัฒนาขึ้นถ้าวันนี้คุณอยากดวงขึ้นนะแต่คุณไม่สังเกตตัวเองไม่สำรวจตัวเองขึ้นไม่ได้นะเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะเราไม่รู้ว่ากูเปลี่ยนไปแล้วเราก็ยังคิดว่าเราเป็นเหมือนเดิมยังไงก็ดวงตกจะเรียนกี่ครูกี่โค้ชก็เหมือนเดิมจริงคุณยังให้คะแนนตัวเองเพิ่มขึ้นไม่ได้เลยว่าวันนี้กูทำอะไรดีกว่าเมื่อวานวะไม่มีเอาติดลบทางความคิดแล้วไม่มีหนูเคยได้ข้าวสารอาหารแห้งจากครูค่ะขอบคุณครูมากยินดีเลยค่ะก็แบ่งปันให้ได้แต่ว่าไม่สามารถที่จะแบ่งปันให้ทุกคนได้ทั้งโลกแต่เมื่อมีโอกาสก็จะแบ่งปันเสมอนะคะเดี๋ยววันที่21นี้ครูก็ไปทำบุญกับโรงเรียนมหาลัยนะคะที่ครูจบมานะปริญญาโทสาขาสังคมศาสตร์นะคะก็ไปเรียนพระปฏิบัตินะคะวิปัสสนาน่าจะประมาณ200กว่ารูปนะคะก็เตรียม อาหารไปถวายนะคะก็อนุโมทนาบุญร่วมกันกับครูแล้วก็วันที่11เดือน1ปีหน้าครูโกนหัวบวชแล้วนะคะก็คือบวชในบวชที่อินเดียนะคะกับพระอาจารย์ท่านวชิระเมธีสำหรับใครมีความประสงค์นะคะจะไปบวช ด้วยการเรียนเชิญนะคะครั้งหนึ่งในชีวิต
คุณได้มาคณะแสวงบุญกับคุณสิตาแล้วก็ท่านววชิรเมธีได้ไปเจอนะคะองค์ทาไลลามะบุคคลสำคัญของโลกคือที่สุดจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าเราบุญเสมอกันก็ได้ร่วมขบวนเดียวกันสามารถติดต่อนะคะที่ line @kusita คุณสิตาแล้วครูก็จะส่งช่องทางการติดต่อนะคะของมูลนิธิเพื่อร่วมบุญด้วยกันนะคะต่อทำไมเราจึงต้องทำเรื่องพวกนี้ก่อนสภาวะปัจจุบันที่เรากำลังติดอยู่ครูยกตัวอย่างเช่นในวันที่ครูกำลังพัฒนาตัวเองกำลังปรับและเปลี่ยนแปลงตัวเองทั้งอารมณ์และพฤติกรรมและครูได้สำรวจตัวเองนั้นคำถามคือเจ้าหนี้ยังทวงหนี้เหมือนเดิมไหมคะทวงค่ะเสียค่าใช้จ่ายในการบวชถ้าจะไปอินเดียจะต้องมีค่าพวกวีซ่าอะไรพวกนี้เราต้องออกกันเองค่ะเพราะว่าไม่สามารถให้พระอาจารย์ออกให้ได้เราต้องเตรียมค่าใช้จ่ายเองติดต่อกับมูลนิธิได้เลยเดี๋ยวทักไปที่ไลน์แอดKIUSITA นะครูขออนุญาตสอนก่อนเนาะนะคะกลหัวบวชครั้งหนึ่งในชีวิตกับบุคคลสำคัญระดับโลกค่ะต่อนะคะคำถามคือเมื่อครูเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงอารมณ์แล้วครูสำรวจเจ้าหนี้ยังทวงเหมือนเดิมไหมทวงเหมือนเดิมครูมีหนี้ไหมคะมีค่ะครูเป็นหนี้10ล้านแล้วครูทำอย่างไรคะครูถึงก้าวข้ามผ่านการทวงหนี้และการถูกครูฆ่าข่มขืนทั้งที่จะข่มขืนครูแล้วก็ลูกครูด้วยพ่อแม่ครูไม่รู้ครอบครัวครูไม่รู้แล้วครูก้าวข้ามผ่านสภาวะแห่งความทุกข์ที่เราต้องเจอทุกวันแรงกดดันที่โทรเจ้านู้นก็โทรเจ้านี้ก็โทรทุกวันเลยเรื่องหนี้เราทำยังไงเราถึงก้าวข้ามผ่านได้ทุกครั้งที่เจ้าหนี้ทวงหนี้ทุกครั้งที่เจ้าหนี้ขู่ฆ่าเราตอนที่เราเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเราให้กำลังใจตัวเองว่าเฮ้ยวันนึงมันต้องมีวันของกูสิวะเราเข้าใจไหมถ้าวันนี้เรากำลังสำรวจว่าเรากำลังจะพัฒนาขึ้นแน่นอนฮะเวลาเรากำลังพัฒนาขึ้นสิ่งต่างๆมันก็จะเข้ามาลุมเล้าเราให้เรากลับไปแย่เหมือนเดิมแต่ถ้าคุณเป็นคนนึงที่ดันขอโทษนะฮะพูดหยาบๆคุณดันเสือกไม่ชมเชียร์ตัวเองอีกดันแบบเห็นไหมเราทำไม่ได้หรอกเห็นไหมเนี่ยเขาทวงหนี้แล้วเขาก็ทวงเหมือนเดิมแหละเจ้าหนี้เขามีหน้าที่ทวงเขาต้องทวงจริงไหมเพราะเรายืมเงินเขามาถูกไหมฮะดิฉันจะไปมึงทวงกูมากกูแช่งมึงแม่งเลยแช่งได้ไงก็เราไปกู้เขามาถูกไหมฮะเราจะรู้สึกหดหู่ไปอีกทำไมในเมื่อเรากำลังอยากเปลี่ยนตัวเองเราต้องรู้สิว่าสิ่งที่เรากำลังทำมันเป็นกฎระดับโลกและเดี๋ยวมันก็ถึงเวลาของเราให้กำลังใจตัวเองเฮ้ยเดี๋ยวมึงก็ทำได้เฮ้ยมึงสู้ดิมึงสู้เรื่องราวแย่ๆมาตั้งเยอะเดี๋ยวมึงก็ก้าวข้ามผ่านมึงไปได้มึงทำได้เฮ้ยอีกนิดเดียวต่อให้มันจะต้องใช้เวลาอีกกี่ปีเราก็จะสู้ครูให้การกำหนดกับตัวเองเลยนะว่าภายในปีนึงครูจะต้องมี100ล้านให้ได้ครูไม่ทราบไม่มีใครการันตีตอนที่ครูสตาร์เกิดมาไม่มีครูกฎจักรวาลอะไรที่สร้างแบรนด์ทั้งนั้นครูสตาร์คนแรกของโลกครูก็สร้างไม่มีใครเห็นด้วยไม่มีใครอะไรทั้งนั้นทุกคนว่าบ้ามึงจะเป็นไปได้ยังไงนู่นนี่นั่นใดๆก็แล้วแต่นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ครูบอกตัวเองว่าเฮ้ยมันต้องมีวันของเราสิวะแล้วเราก็ทำถามว่าระหว่างทำมีคนปฏิเสธเราด่าเราเยอะไหมตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ก็ยังมีคนด่าจนทุกวันนี้แต่ครูต้องเอาหูไปแคร์เสน่ห์ของคนอื่นหรือน้ำลายคนอื่นไหมอะเราจะต้องเอาเวลาไปนั่งแก้ไขกับคนที่เขาไม่ชอบเราหรือเปล่าโคตรเสียเวลาชีวิตเลยโคตรเสียเวลาชีวิตเลยเอาเวลาไปฟังธรรมะดีกว่าเอาเวลาไปอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองดีกว่าเอาเวลามานั่งชมเชียร์ตัวเองแล้วไปข้างหน้าดีกว่าผลสุดท้ายขนาดพระพุทธเจ้ายังโดนด่าเลยแล้วเราเป็นใครวะเราไม่โดนมึงเป็นใครโดนอยู่แล้วถ้ามึงต้องแก้ตัวเพราะเขาเกลียดมึงแล้วมึงพยายามจะแก้ตัวให้คนที่เขาเกลียดมึงให้เขาชอบมึงเลยนะไม่เขาเกลียดมึงเขาจะเกลียดมึงวันยังข้ามแหละลูกไม่ต้องรักกูหรอกถ้ากูไม่ได้เป็นสิ่งนั้นก็อย่ารักกูเลยกูคิดให้ใจถ้าจะรักกูก็รักที่กูเป็นแบบนี้ถ้าจะเกลียดกูก็เกลียดที่กูเป็นแบบนี้แหละดีกว่าที่กูเสียแซงแก้ตอนแหละเป็นถ้าจะชอบกูก็ชอบที่กูเป็นแบบนี้นึกออกไหมเราก็ไม่ต้องไปนั่งอธิบายใครมึงรู้ว่าดีมึงก็ทำชั่วมึงก็เลิกจบง่ายแค่นี้คิดหาแล้วหนานึกออกไหมเจ้าหนี้ทวงแล้วเราก็รู้โอเคเจ้าหนี้ทวงตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่บอกตัวเองเลยฉันกำลังอยู่ในกระบวนการสร้างชีวิตฉันกำลังอยู่ในพื้นที่แห่งการสร้างชีวิตอยู่ฉันกำลังเร่งมือสร้างชีวิตอยู่ฉันกำลังอยู่ในกระบวนการสร้างชีวิตฉันกำลังเร่งมือทำมันอยู่ฉันกำลังอยู่ในพื้นที่แห่งการสร้างผลลัพธ์ใหม่ๆอยู่ต้องบอกตัวเองแบบนี้ไม่ใช่แบบตกลงไปได้ไหมตกลงไปได้หรือเปล่ามันไม่ได้หรอกเขียนด้วยมือลบด้วยตีนใครเราคุณจะดวงขึ้นมาไม่ได้หรอกถ้าคุณยังบอกตัวเองแบบนั้น
ตกลงคุณทำได้จริงเหรอเฮ้ยอ่อนแอก็แพ้ไปคุณไม่ได้แพ้คนอื่นที่เขามาดูถูกคุณแต่คุณแพ้ตัวเองเพราะคุณไปเก็บคำดูถูกของคนคุณเก็บขี้หมามายัดปากอะยัดปากเราใครเหม็นเราเว้ยมึงอยากด่าก็ด่าไปเดี๋ยวกูไม่เจ็บกูไม่รู้สึกมึงไม่ต้องเป็นไรอยากด่าก็ด่าไปเอาที่เขาเบิกบานซะถูกเอาที่เขาเบิกบานก็เหมือนพระพุทธเจ้าพูดอะพราหมณ์คนนึงด่าพระพุทธเจ้าด่าอู้ด่าว่าทำไมเมียจะต้องลุกแต่ตักบาตรแต่เช้าทำข้าวให้โอ้โหพระพุทธเจ้ากินอย่างดีเลยไม่โอเคเลยเนี่ยฉันเป็นพราหมณ์ยังไม่ได้รับการดูแลขนาดนี้พระพุทธเจ้าแม่งเป็นใครวะด่าสาเสียเทเสียพระพุทธเจ้าก็ถามว่าด่าจบหรือยังพราหมณ์ก็ด่าอยู่ชุดใหญ่ไฟกระพริบพระพุทธเจ้าก็เลยบอกอ้าวด่าจบหรือยังก็ด่าไปชั่วโมงแล้วด่าหลายชั่วโมงพระพุทธเจ้าก็ถามพี่ว่าแล้วด่าจบหรือยังพราหมณ์บอกโอเคตอนนี้ด่าจบแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยพูดคำหนึ่งว่าโอเคถ้าเจ้าด่าคำไหนไปเนี่ยเราถามเจ้านิดหนึ่งในกรณีที่เจ้าเอาข้าวเนี่ยไปให้ไปรับแขกเนี่ยแล้วแขกของเจ้าเนี่ยเขาไม่กินข้าวคำถามคือข้าวเนี้ยจะเป็นของใครพานคนในพรามคนนั้นพรามคนนั้นนะคะเป็นพรามนักบวชพรามก็เลยตอบพระพุทธเจ้าว่าเอาข้าวนั้นก็เป็นของฉันสิพระพุทธเจ้าบอกก็ฉันใดก็ฉันนั้นน่ะสิ่งที่เธอให้ฉันมาฉันไม่กินฉันไม่รับจบแค่นั้นอะคิดเป็นก็เย็นใจคิดไม่ได้ก็ทุกเย็นวันตายห่านั่งแคร์คนอื่นเพราะกูมีหนี้ไม่ใช่กูไม่เคยอายเลยนะกูประกาศด้วยกูมีหนี้แล้วทำไมมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงที่เราเคยเป็นหนี้ต่อให้เราล้มเหลวกี่ครั้งเราก็ลุกขึ้นมาได้ถ้าใจเราไม่ยอมแพ้แต่ถ้าคุณไม่ยอมพูดเนี่ยเฮ้ยฉันอยู่ในพื้นที่การสร้างความเป็นไปได้คุณไม่มองไปที่การลงมือทำปัจจุบันเพื่อสร้างอนาคตของคุณคุณมองหาแต่ว่าอดีตที่แม่งแย่อดีตที่แม่งแย่กูกู้เข้ามาแล้วกูลงทุนผิดพลาดแล้วมึงจะแก้ยังไงมึงแก้จะแก้ยังไงแก้ไขยังไงในความผิดพลาดนั้นมันผิดไปแล้วไงครูขาลงทุนแล้วเจ๊งมีนะคะลูกศิษย์ครูขาลงทุนมาเนี่ยเปิดบินมาแบรนด์มาเนี่ย5 ล้านบาทไม่รู้แบรนด์ไหนมั่งก็ไม่รู้บางคนก็เปิดบินเป็นแสนบางคนก็500,000บางคนก็5 ล้านบางคนก็10 ล้านขายไม่ได้เลยเอาไปลงเนี่ยยิงแอดไม่ได้ขายไม่ได้เลยทำไงดีเนี่ยเหมือนถูกหลอกครูบอกเฮ้ยไม่มีใครหลอกเงินมันอยู่กับมึงใครเขาจะหลอกมึงพอสุดท้ายทำสุดหรือยังแล้วตอนกระบวนการสร้างชีวิตอะรู้สึกยังไงอะไรคือเหตุและปัจจัยที่ต้องไปลงทุนแบบนั้นสอนฟรีให้เรียนฟรีไม่ต้องลงทุนทำไมไม่ลองทำก่อนจริงปะฉันกำลังสร้างชีวิตฉันอยู่ในกระบวนการสร้างชีวิตประเภทนี้อย่างน้อยมันก็ทำให้คุณไปยืนอยู่ในความเป็นไปได้ใหม่ฉันกำลังอยู่ในพื้นที่แห่งการสร้างความเป็นไปได้ฉันกำลังพัฒนาตัวเองสู่พลังงานใหม่ฉันกำลังพัฒนาตัวเองสู่ผลลัพธ์ใหม่อย่างน้อยสิ่งที่คุณพูดกับตัวเองเซลฟ์ทอล์กกับตัวเองคุณกำลังพูดกับตัวเองอย่างน้อยมันก็ยังพูดดีกว่าที่คุณจะบอกว่ากูจะทำได้เหรอซวยแล้วกูพลาดแล้วไงกูไม่น่าเลยประเภทพูดแบบนี้นะคะตกแล้วก็ตกอีกตกซ้ำก็ตกซ้ำเนี่ยพี่นิดกมลนะเก่งมากเลยนะอายุ50กว่าแล้วใช่ไหมคะเรียนรู้กับครูทุกวันนี้โพสเก่งมากอีกไม่นานถ้าพี่ทำแบบนี้นะต่อเนื่องนะเวลาเราโพสเนี่ยเราทำธุรกิจบนโลกออนไลน์จะโพสใครของเรื่อยๆก็เราทำวัดผลกันที่1 ปี ขออนุญาตค่ะขอโทษค่ะเนี่ยโพสดีแล้วถ้าพี่ไม่หยุดนะเดี๋ยวพี่จะมีคนมากมายเข้ามาหาพี่เราต้องใช้กระบวนการสร้างความเป็นไปได้แบบนี้กับตัวเราก่อนพลังงานพี่ล้นจนครูรู้สึกเลยฉันกำลังอยู่ในพื้นที่การสร้างชีวิตใหม่นี่คือคุณกำลังฉุดตัวเองขึ้นจากการดวงตกแต่คนที่ไม่เคยฉุดตัวเองเลยคือตกอ่ะปรึกษาเพื่อนที่ตกเหมือนกันหรือปรึกษาคนที่ยังไม่ได้ดีเนี่ยเราจะตกเราไม่มีคนช่วยเราฉุดขึ้นมาเรากลัวกลัวกลัวพลังความกลัวฟังควยนะฮะคุณเคยเห็นการ์ตูนไหมที่หนูมันวิ่งผ่านแล้วเด็กแม่งเจนาการว่านั่นไม่ใช่หนูนั่นคือสัตว์ประหลาดเพราะเงาของหนูเนี่ยมันผ่านไฟมันอยู่ใกล้ไฟมันก็เลยกลายเป็นเงามันทอดออกมาเป็นตัวใหญ่ความกลัวยิ่งคุณกลัวมันกลัวมากเท่าไหร่เงามันก็ยิ่งใหญ่มากขึ้นเท่านั้นเปรียบเหมือนกับผลลัพธ์ในชีวิตคุณถ้าคุณกลัวว่าคุณกลัวด้านไหนก็แล้วแต่ด้านนั้นน่ะแม่งจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในชีวิตคุณเงาก็คือปัญหาถ้าคุณกำลังกลัวว่ากูจะหาเงินใช้หนี้ได้เปล่ามันจะกลายเป็นเงาใหญ่ในชีวิตคุณคุณจะต้องพูดว่าเฮ้ยฉันสามารถที่จะสร้างชีวิตใหม่ได้
ฉันกำลังอยู่ในกระบวนการสร้างชีวิตใหม่ฉันอยู่ในพื้นที่แห่งความเป็นไปได้ใหม่ๆฉันกำลังเร่งมือมันอยู่มีหนี้คุยกับเจ้าหนี้ค่ะวันที่ครูสร้างชีวิตครูได้เงินครั้งแรกครูก็โพสต์ค่ะเงินเข้าครูรับมา 300,000 500,000 ครูโพสต์เจ้าหนี้ถามครูว่ามึงมีเงินมึงใช้หนี้กูก่อนครูบอกว่าพี่เอาจริงตอนนี้หนูอยู่ในช่วงสร้างชีวิตถ้าพี่อยากได้การใช้หนี้จากหนูนะระหว่างชีวิตหนูกับหนี้กับพี่ได้เงินคืนพี่เอาอะไรกูอยากได้เงินกูไม่ได้อยากได้ชีวิตมึงงั้นพี่ให้เวลาหนู3เดือนกูเจรจาจริงๆฮะแล้วกูก็ทำจริงๆแล้ว3เดือนกูก็ปลดหนี้ได้จริงๆกูไม่ได้แบบเฮ้ยกูบอกจะปลดหนี้เสร็จแล้วกูมานั่งหมดพลังไอ้ห่าพลังแม่งไม่ได้ไปข้างหน้าเลยพลังแม่งติดอยู่ข้างหลังใช่ป่ะประมวลนั่งกลัวถ้าคุณมัวนั่งกลัวว่าคุณจะใช้หนี้เขาได้หรือเปล่าคุณใช้ไม่ได้หรอกคุณจะดวงตกอยู่อย่างนั้นไม่ใช่เป็นเพราะว่าคุณไม่เก่งไม่ใช่เพราะพระเจ้าแช่งคุณแต่คุณกำลังแช่งตัวเองขึ้นไม่ได้เมื่อรับปากเจ้าหนี้ทำเต็มที่ค่ะ3เดือนดิฉันปลดหนี้ได้10ล้านเหตุเพราะอะไรเพราะเปลี่ยนพฤติกรรมและอารมณ์ใหม่อยู่ในพื้นที่แห่งความเป็นไปได้เสมอเราคำนวณเลยค่ะเฮ้ยเราจะปลดหนี้10ล้านเนี่ยเราต้องขายของเท่าไหร่เราจะปลดหนี้10ล้านตัวแทนเราเนี่ยเขาจะขายดียังไงเขารับสินค้าเราไปเท่าไหร่ดีลเลอร์ VIP ทุกคนจะต้องมียอดขายยังไงเราจะทำยังไงให้เขาขายดีเราต้องวางแผนหมดเลยถูกเป้าเฮ้ยไม่รู้อะไรเลย10ล้านทางไหนปลดหนี้ได้ไงไม่รู้อะว่ายพระเดี๋ยวก็ได้มั้งจุดทูบอย่างเดียวเดี๋ยวก็ได้มั้งไม่ได้นะแม่คุณไก่รัตนาวันนี้เจอครูดีใจมากก่อนส่งพลังนะคะเห็นภาพตัวเองชีวิตใหม่แต่ผลสุดท้ายเวลาไปลงมือทำเห็นความเป็นไปไม่ได้ล่ะอาชีพของคุณอ่ะทำให้คุณปลดหนี้ได้ใช่หรือไม่ถ้าได้จงทำแบบมีความสุขถ้าได้จงทำแบบมีความหวังถ้าได้จงทำแบบมีพลังถ้าได้จงทำแบบมีกำลังใจถ้าได้จงเชื่อในพื้นที่แห่งความเป็นไปได้ในสิ่งที่ทำถ้าสิ่งที่คุณทำมันไม่ได้ทำให้คุณปลดหนี้ได้หาเพิ่มแบบไม่ต้องลงทุนเอาพลังความสุขเนี่ยไปแลกเอาพลังการไม่รู้ไปเรียนรู้ไปสร้างความเป็นไปได้อย่าหยุดเพียงเพราะมีใครบางคนแม่งทำไม่ได้มันต้องมีคนสำเร็จแล้ววะในทุกสาขาอาชีพแหละนั่นแหละคนนั้นน่ะคือกูบอกตัวเองทำให้มันเต็มที่ก่อนอ๋อเหรอติ๊กต็อกไม่ให้ไลค์ในรถจะถูกแบนใช่ไหมเออเราต้องจบไหมใน TikTok คุณลืมเลยจะถึงบ้านแล้วนะลูกเดี๋ยวก็ได้ไลฟ์ในบ้านแล้วไม่เกิน5นาทีถ้าแบนก็คือเออถึงยืดตรงไหนไปไหมจะได้ไม่เห็นตัวอยู่ในรถฮะยืดตรงไหนไปไหมยืดตรงไหนคุยไปอ่ะไม่เป็นไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวกระโปรงสั้นค่ะสิ่งที่คุณทำอยู่อาชีพเนี้ยมันทำให้คุณมีเงินมีทองได้ใช่หรือไม่แล้วไอ้ที่คุณไปมันไม่ถึงเป็นเพราะว่าคุณปรึกษาคนที่ทำไม่ถึงใช่หรือไม่คุณไปดูคนที่ทำไม่ได้ใช่หรือไม่คุณปรึกษาคนที่เขาไม่มีพลังใช่หรือไม่คุณปรึกษาคนไม่มีผลลัพธ์ใช่หรือไม่คุณไม่เลือกทำสิ่งดีๆให้ตัวเองมีพลังครูเจอลูกศิษย์หลายคนมากเลยครูบอกว่าเฮ้ยเอาจริงในโลกตอนนี้คนน่ะไม่มีทุนหรอกเราอ่ะไปช่วยเปิดเลยคือเนี่ยเหมือนที่ครูบอกเฮ้ยเราช่วยครูขายน้ำหอมพลังงานหิน1ขวดครูให้กำไรคนละ150บาทแต่ถ้าขายได้10ขวดครูให้กำไร 3,000 ครูถามว่าเขาต้องลงทุนกับครูมั้ยคะไม่จำเป็นค่ะไปดูคลิปอธิษฐานจิตนะอธิษฐานจิตก่อนท่านใช้น้ำหอมพลังงานหินคูณแล้วดีสั่งซื้อไปใช้ก่อนขวดแรกถ้าใช้แล้วพอได้ขวดแรกปั๊บลองสาดเลยเฮ้ยถ้าดีจริงๆจะเอาไปขายอ่ะถ้าโพสต์แล้วมีออเดอร์จริงฉันจะรับไปขายเนี่ยครูเริ่มอย่างเงี้ยจากคนไม่มีทุนน่ะครูไม่เอาคนที่แบบเงินเยอะแยะเงินน่ะถ้าไม่รู้จักที่จะทำให้มันเป็นแฮปปี้มันนี่เดี๋ยวมันก็หมดทุนแต่ถ้าเงินที่มาจากพลังของความเชื่อและศรัทธาในด้านดีเอ้ยใช้น้ำหอมต้องคิดดีคิดบวกนะพลังงานดีๆเขาจะเปลี่ยนชีวิตแบบนี้ครูโอเคโอเคกว่าเยอะโอเคกว่าที่จะมานั่งแบบฉันมีเงิน20ล้านนะฉันขอกินหัวคิวคนนั้นครูไม่เอาเลยมีคนที่อยากได้ดังนั้นวันนี้คุณต้องถามตัวเองว่าสิ่งที่คุณทำอะอาชีพที่คุณกำลังทำอยู่เนี่ยมันทำให้คุณปลดหนี้ปลดสินได้ไหมถ้ายังไม่ทำคุณก็หาอาชีพเพิ่ม
คนที่เรียนรู้กับครูไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ทำกับครูเท่านั้นทุกคนในประเทศเรียนได้หมดทุกคนบนโลกใบนี้เรียนได้หมดครูมีลูกศิษย์ตั้งหลายแบรนด์ค่ะอ่ะครูยกตัวอย่างเช่นบางคนทีมงานครูเขาอยากจะมีกำไรอาทิตย์ละล้านครูบอกเฮ้ยกำไรอาทิตย์ละล้านมันง่ายมากเลยนะแต่ก่อนที่จะเป็นกำไรอาทิตย์ละล้านคำถามคือแล้วคุณคิดว่าคุณจะช่วยคนเท่าไหร่คำถามนี้คุณต้องตอบให้ได้นะคุณจะช่วยคนอาทิตย์ละเท่าไหร่แล้วเขาจะได้จากคุณเท่าไหร่คุณถึงจะได้กำไรอาทิตย์ละล้านยกตัวอย่างเช่นฉันจะทำให้คน1,000 คนมีรายได้เข้าบ้านที่รักคุณให้หน่อยค่ะ1,000 × 1,000 เท่าไหร่คะฉันจะทำให้คน 1,000 คนมีรายได้เข้าบ้านคนละ 1,000 บาทกำไรเข้าบ้านคน 1,000 บาทพวกเขาเหล่านั้น 1,000 คูณ 1,000 คือ 1 ล้านเดี๋ยวคุณจะได้ 1 ล้านเชื่อไหมคะพลังของการให้ยิ่งใหญ่มากคนส่วนใหญ่ไม่รู้ค่ะกูไม่ได้มุ่งหน้าไปที่ช่วยคนกูพูดแล้วคือสมมติว่าบางคนจะทำธุรกิจคุยกับคนคนนึงหวังว่าคนคนนี้จะเป็นโคตรเพชรเลยในคนเดียวกูบอกไม่จริงหรอกบารมีในการช่วยคนของคุณมันต้องเยอะคลิปแห่งการให้มีหรือเปล่าเคยแชร์คลิปให้ไหมคุณไม่เคยให้อะไรใครไม่มีใครให้อะไรคุณนะโลกใบนี้โลกไม่เข้าข้างคุณเมื่อคุณไม่เคยทำสิ่งที่ดีจริงๆอ่ะให้กับโลกหนูเข้าใจไหมเออคำถามคืออ่ะและไอ้คน 1,000 คนเนี่ยฉันจะช่วยเขามีคนละ1,000คุณต้องทำยังไงครูยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้น้ำหอมกูให้ขวดละ1,590ขายขวดละ1,590ใช่ไหมคะให้ขวดละ150 บาทแปลว่าถ้าครูจะให้เขา 1,000 บาทแปลว่าเขาต้องขายกี่ขวดคะคูณให้ครูคะกี่ขวดคะตีซะ7 ขวดคนละ7 ขวดเทคนิคการขาย7 ขวดทำยังไงคะเนี่ยคุณก็หลุดดวงตกเขาก็หลุดดวงตกเพราะคุณตั้งใจให้และให้แบบเขาเรียกอะไรละเอียดละออในการให้คราวนี้เข้าบ้านสักครู่หนึ่งเข้าบ้านแล้วลูกครูจะประชิดตัวสักครู่หนึ่งเออขอเวลา3 นาทีรอก่อนนะคะนี่ใครที่อยู่แถวลำสองนะคะครูมีเขาเปิดแอร์ยี่ห้อให้แม่หน่อยลูกครูมีบัตรสอยดาวนะคะวัดพระกุมารเยซูฟรีนะคะสามารถติดต่อขอรับได้ที่ LINE @KIUSIEA นะคะโอเคได้เนาะไม่เป็นไรใน TikTok ไลฟ์เราไม่ได้เก็บอยู่แล้วเนาะลูกเนาะไม่เป็นไรโอเคต่อนะคะคือคุณต้องมีหัวใจที่จะไปช่วยเขาจริงๆไม่ใช่หัวใจที่คุณคำนวณว่ากูจะเอากูจะเอาอ่ะเหมือนที่ครูบอกว่าเฮ้ยถ้าช่วยครูขาย10 ขวดครูให้กำไร 3,000 อ่ะอันเนี้ยคุณทันไหมแปลว่าถ้าเกิด 1,000 คนครูช่วยให้เขามีกำไรคนละ 3,000 เข้าบ้านเท่ากับว่าครูจะได้3ล้าน3ล้านจากไหนอ่ะครูในเมื่อเขาได้คุณก็ได้ค่ะมันจะมีระบบของการให้กลับคืนมาเองสินค้าทุกอย่างนะลูกน้ำบนโลกใบนี้มันมีกำไรหมดแต่ว่าประเด็นสำคัญคือหนูต้องตั้งไปที่พลังของการให้มากกว่าพลังของการรับเข้าใจไหมหนูต้องตั้งไปที่พลังของการให้มากกว่าพลังของการรับสวัสดีทุกคนนะคะตั้งไปที่พลังการให้ก่อนวันนี้คนส่วนใหญ่ฉันจะมีหลักล้านฉันกูถามว่าแล้วช่วยคนไปกี่คนมีทีมงาน4 คนค่ะฮะเป็นไปไม่ได้มีทีมงานกี่คน40ค่ะ50ค่ะ100คนค่ะครูบอกเฮ้ยเป็นไปยังไม่ได้นะเราต้องให้คุณค่าไปที่การให้ก่อนไม่ใช่เอาก่อนให้ก่อนแล้วเราจะได้เอาก่อนแล้วเราจะอดคุณคิดว่าคนตกงานปีหน้าตกเท่าไหร่อ่ะปีหน้าเศรษฐกิจสุดแล้วคนที่ไม่เรียนเรื่องนี้พลังเรื่องนี้แย่เลยคุณขาคุณจิตานะคอร์สฟรีคุณจิตานะสุดยอดคุณไม่ต้องจ่ายเงินเรียนเป็นแสนเป็นล้านคอร์สฟรีอะไปหาเรียนซะมีเป็นคอร์สอยู่ใน YouTube เต็มเลย
อืมเปลี่ยนแปลงตัวเองจากมหากาพย์21วันค่ะลูกเรียนคอร์สอื่นด้วยคอร์สฟรีมีเยอะลูกวันเนี้ยแค่เนี้ยเราแค่เช็คเลยว่าเฮ้ยขั้นต่ำถ้าเราจะมี1ล้านนะกูพูดก่อนคุณต้องช่วยคนให้ได้ 1,000 คนเนี่ยคือเบสิกของคนที่จะมี1ล้านล้านแรกของครูครูมาจากคนช่วยโพสต์เป็นโหหลายพันคนน่ะจริงครูไม่ได้จ่ายเงินค่าโฆษณาแม้แต่บาทเดียวแต่ครูไปช่วยให้คนพันคนนั้นเขามีเงินเข้าบ้านแล้วครูได้เชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรค่ะรอดแล้วสอนฟรีอืมรอดแล้วสอนฟรีที่รักขอพี่จีเอากางเกงชุดนอนให้หน่อยได้มั้ยคะได้อืมทันมั้ยวันนี้ถ้าคุณอยากจะมีเท่าไหร่คุณต้องพุ่งไปที่พลังการให้เวลาครูถามว่าเฮ้ยวันนี้คุณจะช่วยคนคุณมีเท่าไหร่อ๋อคนนึงแม่เดี๋ยวหนูคุยให้มันเอารายใหญ่นั่นน่ะติดลบแล้วนะตอนนี้ดวงขึ้นแต่ถึงเวลาดวงตกเอาคืนหมดกวาดล้างไม่เหลือไปให้ไปให้ก่อนเสมอทำอะไรก็แล้วแต่ให้ก่อนให้แล้วต้องรู้จำนวนการให้ด้วยครูทำไงดีหนูจะไปช่วยคนแต่หนูไม่มีคนคุย TikTok YouTube Reel Short ทำคลิปลงหมดหรือยังไม่มีเวลาอย่าพูดคำนี้ค่ะคนทุกคนมี24ชั่วโมงคุณทำงานเท่าครูไหมคุณมีบริษัทเท่าครูไหม 5-6 บริษัทหน้าบ้านหลังบ้านกลางบ้านครูทำหมดถ้าคุณบอกคุณไม่มีเวลาแล้วคุณทำอะไรอยู่คุณเชื่อไหมคลิปใน TikTok บางทีคลิปใน TikTok อันเนี้ยคนดูพันกว่าครูเอาไปลงใน GSW Intercode ในเพจครูจิตาคนดู 500,000 ล้านนึงอ่ะบางทีช็อตขอโทษค่ะ TikTok Facebook เพจ Reel ยอดคนหลักพันแต่เอาไปลงในช็อตคนดูเป็นล้านย้ำนะคลิปเดิมคลิปเดียวกันแต่เอาไปโพสต์หลายโซเชียลช่วยคนได้เยอะสม่ำเสมอที่จะทำคลิปในการช่วยคนหรือยังคลิปให้ความรู้ให้ความคิด2ให้อาชีพ2ทำยังยังอ้าวแล้วใครจะแล้วคุณจะเปลี่ยนชีวิตได้ไงหนูขายของหนูขายของหนูไปเอาหรือไปให้ก็คุณคิดว่าคุณขายของคุณให้ของดีหรือคุณไปเอาเงินเขาล่ะถ้าคุณคิดว่าคุณให้ของดีมันก็คือการให้ตอนนี้เรียน21วันก่อนครับคุณจวนได้เลยเรียนฟรีลูกเรียนให้จบมหากาพย์21วันฟังวันละ1คลิปแล้วก็ทำแล้วก็มาเรียนสดหน้าเพจอืมขอน้ำหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะอืมดังนั้นวันนี้ถ้าคุณไม่อยากดวงตกทำไมคุณต้องเพ่งไปที่การให้คนเนี่ยคือพลังซัพพอร์ตคุณมันคือตัวซัพพอร์ตถ้าเล่นเกมอ่ะคุณจะมีตัวซัพพอร์ตคุณเจ๋งคนเดียวแต่ไม่มีตัวซัพพอร์ตได้มั้ยพี่เพอร์ตัวซัพพอร์ตคือตัวช่วยกันปกป้องเนาะมันก็เหมือนกับการที่คุณทำแล้วพลังของการให้คนมันจะคุ้มครองคุณไม่ว่าครูโดนอะไรครูไม่เคยตกเลยนะครูไม่เคยกลับไปจนเหมือนเดิมเลยนะเพราะครูมีตัวซัพพอร์ตเยอะครูทำในส่วนของการให้เยอะคุณต้องให้คุณค่าไปที่การช่วยคนไม่ใช่ให้คุณค่าไปที่จำนวนเงินของคุณให้ไปที่การช่วยคนจริงๆเอ้ยเขาจะรอดยังไงเขาจะขายยังไงไม่รู้จะขายยังไงเริ่มต้นขายยังไงคุณต้องให้เขาอืมพอเขามาหาคุณแล้วคุณต้องทำไงรำคาญขี้เกียจคุยแม่งพูดลบเอ้าเราหาคนเราต้องช่วยเขาสิก็เขาคิดลบเขาถึงได้เจอเรานี่ไงให้เขาดูคลิปมหากาพย์21วันก่อนถ้าหนูอยากได้อาชีพเดี๋ยวหนูปรับบวกก่อนนะลูก 2-3 วันไม่คุยกับคนแล้วคุยกับใครคุณไม่มีพลังซัพพอร์ตเลยในการให้ถ้าคุณไม่มีพลังในการช่วยคนนะตกเพราะอะไรมันมีพลังแค่ตัวคุณกูจะคุยเกย์นี่กูจะเอายอดเท่านี้กูจะเอายอดเท่านั้นมีแต่ยอดในหัวช่วยคนบางคนเป็นแบบนี้ค่ะพอทำคลิปลงช่วยคนปั๊บพอจะทำอาชีพไม่มั่นใจรู้สึกเหมือนไปเอาอ้าวทำไมจิตเป็นอย่างนั้นน่ะทำไมถึงงานที่ทำสุจริตไหมคะหรือว่าขายของผิดกฎหมายคะหรือว่ายังไงถึงไม่มั่นใจที่จะช่วยคนให้มีอาชีพอย่าถามนะคะว่าอาชีพที่คุณทำจะเจริญไหมไม่เจริญทำคลิปให้ด้วยใจบริสุทธิ์อ้าวแล้วเวลาให้อาชีพทำไมไม่ให้ด้วยใจบริสุทธิ์งง
คนเขาไม่มีงานทำสอนเขาโพสสอนเขาขายเขาไม่ได้ลงทุนแม้แต่บาทเดียวทำไมถึงคิดว่านั่นไม่บริสุทธิ์วะงงคิดได้ไงวะคุณจูลี่บอกปลดล็อกเหมือนได้โคชชิ่งติดตัวเลยค่ะใช่นี่เป็นเหตุผลที่ครูไลฟ์สดในมือถือถ้าครูไลฟ์สดในกล้องใหญ่เราจะรู้สึกว่าครูกับเราไกลกันใช่ป่ะแต่นี่เป็นเหตุผลที่ครูใช้มือถือไลฟ์สดเพราะครูต้องการให้เราได้ซึมซับรับเอาไปว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตมันไม่ได้ยากครูถามว่าเฮ้ยวันเมื่อเช้าครูไปคุยกับกลุ่มพม่าเขาบอกเอ้ยเนี่ยมีใครที่อยากจะรับกำไรหลักล้านไหมใน1อาทิตย์คุณเชื่อไหมว่ามี 1 คนในกลุ่มมี20 กว่าคนมี1 คนพิมพ์แล้วครูต้องโกรธคนที่เหลือไหมคะอีก24 คนแล้วครูต้องเสียใจกับ24 คนนั้นไหมคะไม่เสียใจจริงไหมคะเพราะอะไรคะความเชื่อของใครของเขาความเชื่อที่เขามีต่อตัวเขาคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้สำหรับเขาความเชื่อที่เขามีต่อคนที่กำลังนำเขาความเชื่อของเขาส่งผลต่อตัวเขาถ้าความเชื่อของเขามันเชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้เขาก็จะไม่กล้าพิมพ์อยู่แล้วคุณพิมพ์บอกเหมือนได้คุยกับครูเลยค่ะดีใจนะคะครูหันมองกล้องนี้เป็นหลังไม่เป็นไรเนาะลูกเนาะทำไมเราต้องโกรธคนที่เขาไม่มีความฝันด้วยเพียงเพราะว่าเขาไม่ฝันเหมือนเราครูไม่เคยโกรธหรอกครูก็บอกตัวเองว่าไม่เป็นไรฉันจะต้องเจอคนแบบฉันให้ได้เพราะฉันต้องการคนที่สร้างผลลัพธ์แล้วช่วยคนส่วนคนที่เขาไม่ได้พิมพ์เราก็สแตนก็คือการยืนเป็นจุดยืนให้กับเขาไม่เป็นไรวันนี้เขายังไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรครูก็ไม่เคยหยุดและรอคนในกลุ่มเลยว่าฉันจะปั้นกลุ่มนี้ถ้ายังไม่ใช่เราไม่ต้องรอเหมือนกันค่ะชีวิตเราถ้าคนรอบตัวเราตอนนี้ไม่มีใครสำเร็จเราไม่ต้องรอค่ะเราทำของเราอย่าหยุดลงมือทำด้วยตัวเองคนดวงตกส่วนใหญ่โทษนู่นโทษนี่โทษนั่นโทษเหตุการณ์สถานการณ์โทษทุกอย่างโทษทุกคนโทษแม้กระทั่งตัวเองด้วยแบบนี้ดวงตกตลอดชาติเลยขึ้นไม่ได้นะหนูถ้าหนูอยากขึ้นหนูต้องขึ้นด้วยตัวหนูเองวันนี้สิ่งที่หนูทำหนูกำลังให้คุณค่ากับผู้คนแล้วเขามาเนี่ยใครคุยกับหนูคนนึงหนูให้ประโยชน์อะไรเขาบ้างต้องตอบได้นะลูกนะ TikTok แบตครูจะหมดวะลูกไม่เป็นไรเนาะหมดแค่ไหนก็แค่นั้นนะลูกนะเคลียร์ไหมสาเหตุของดวงตกคือกูรอดมาแค่ตัวกูแต่กูไม่เคยช่วยใครมันก็จะไม่ได้ตัวซัพพอร์ตตัวพลังที่วันที่เราถึงบ้านแล้วเวลาเราจะต้องมีช่วงขึ้นแล้วก็ลงนะมันเป็นปกติแต่อีช่วงลงอ่ะเราจะลงบนฟูกเราจะลงบนที่ไม่เจ็บเพราะว่าเราบารมีในการช่วยคนเยอะพลังของการให้มันมาเป็นฟองน้ำยุ่นๆทำให้เรารอดพยายามคิดบวกตลอดค่ะครูแต่เหมือนความรู้สึกในใจมันยังเศร้าๆกับปัญหาจะแก้ไปยังไงได้บ้างคะปล่อยวางช่างแม่งช่างมันเดี๋ยวค่อยคิดใหม่คิดให้มันน้อยลงจูงเหมือนหมาขี้เรือลูกจูงไปไหนต่อไหนแต่ไม่ต้องเอามันออกมาคิดไม่ต้องเอามันออกมาโชว์จริงคุณวันวิภาบอกเมื่อหลายปีก่อนเดือนเคยตามหาครูที่สอนเรื่องกดแอนดูดูฟรีคือหายากมากจนวันนี้จะคุยตาโอ้คลิปฟรีเป็นหมื่นคลิปลูกคลิปฟรีเป็นหมื่นคลิปได้ฟังครูแล้วมีพลังคุณโบโบยินดีนะคะไม่ว่าคุณทำอะไรคุณก็สำเร็จได้ไม่ว่าคุณทำอะไรคุณก็รวยได้อย่าหยุดที่จะรับผิดชอบชีวิตเราด้วยตัวเรามันไม่เกี่ยวกับใครคนนี้พูดไม่ดีฉันเลยต้องหยุดคนนี้พูดไม่เข้าหูฉันเลยต้องทุกรับผิดชอบตัวเองอยากทุกแม่งก็ทุกให้สุดทุกเสร็จปัดน้ำตาแล้วเดินหน้าต่อวันนี้อยากร้องไห้ร้องแม่งไปเลยแล้วพรุ่งนี้เดินหน้าต่อร้องให้สุดแล้วหยุดแค่ช่างแม่งแล้วก็ไปต่อถูกไหมมันอยากเศร้าเศร้าแม่งให้สุดแล้วถามตัวเองกูเศร้าแล้วกูได้แล้วเนี่ยยังนึกไม่ออกก็เศร้าแม่งต่อไปอีกอ่ะเริ่มตกขึ้นมาเรื่อยๆตกขึ้นมาไม่เลิกไม่ไหวดูคลิปนี้กลับไปเรียนมหากาพย์21 วันโปรแกรมจิตวิชิตความมั่งคั่งครูหน้าเด็กมากขอบคุณมากค่ะผลิตภัณฑ์ครูอยู่ในตะกร้าใน TikTok นะคะใช้แพ้ขึ้นเงินเลยนะคะตัวหน้าเด้งนะเราต้องใช้ตัวชะลอวัยแล้วลูกหน้าไปขนาดนี้เราจะดักสีแล้วลูกต่อให้คุณทำหน้ามานะคะผลสุดท้ายถ้าผิวหน้าไม่ดีก็เหี่ยวเหมือนเดิม ขอบคุณมากค่ะจะใส่พลังบวกไปเยอะๆคุณต้องคิดเสมอว่าถ้าเกิดกูสร้างพลังบวกต่อเนื่องแล้วชีวิตกูพลิกล่ะถ้าเกิดกูสร้างพลังบวกต่อเนื่องกูทำมาหากินแล้วกูช่วยเหลือผู้คนแล้วกูเกิดโคตรรวยขึ้นมาล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับกูอยู่แบบมีความหวัง
คุณฉัตรนันอยากทำแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นไงสร้างพลังบวกก่อนขอคลิปฟรีได้ที่ LINE @krusita ใครเป็นคนใหม่ขอไลขอคลิปฟรีได้ที่ LINE @krusita ครูนะคะหนูเชื่อไหมว่าเทคนิคการขายของดีเทคนิคธุรกิจเติบโตเทคนิคการมีเงินจะ1ล้านหรือว่า100ล้านมันง่ายมากแต่คุณน่ะต้องมีความพร้อมที่จะได้รับฟังมันน่ะสมมตินะคะครูให้คนเนี้ยไปแต่หูเค้าไม่รับฟังอ่ะเค้าก็ไม่ได้เหมือนที่ครูไปพูดอ่ะเฮ้ยครูจะปั้นมันเกี่ยวว่าอยากปั้นทำมาให้มีกำไรหลักล้านต่ออาทิตย์เค้าไม่อยากได้อ่ะเค้าอยากได้แค่คนเดียวก็คือคนเดียวรับออมทองเพชรทองเยาวราชมงคลเนรมิตค่ะ TikTok มงคลเนรมิตนะคะภาษาอังกฤษเดี๋ยวครูสอนก่อนลูก คุณสุนิตาบอกฟังมาตลอดเลยค่ะครูตั้งแต่หนูเป็นลูกจ้างจนตอนนี้เป็นเจ้าของร้านแล้วเนี่ยแคปไปช่วยโปรโมทเลยช่วงนี้ปัญหาหนักมากอยู่ได้ด้วยคลิปครูทุกวันที่แจ้งเตือนมาขอบคุณนะคะคุณสมบูรณ์ครูเป็นกำลังใจให้คุณอาจจะดวงตกครั้งสุดท้ายในชีวิตคุณไปขอคลิปนั่งสมาธิเรียนซะถ้าคุณอยากพลิกชีวิตเร็วๆนะคุณจะอาศัยแค่พลังที่คุณมองเห็นอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องอาศัยพลังที่คุณมองไม่เห็นด้วยแบ่งบุญแบ่งให้กับทุกสรรพสิ่งคุณจะได้พลังซัพพอร์ตเยอะถ้าคุณไม่คิดจะทำบุญให้กับตัวคุณและแผ่บุญให้กับคนอื่นคุณจะไปที่ไหนก็ไม่มีใครซัพพอร์ตคุณครูนะคะไม่รู้หรอกลูกค้ามาจากไหนตัวแทนมาจากไหนอยู่ดีก็มาเปิดบิน500ล้านนึงบางคนเป็น10ล้านครูไม่รู้หรอกทุกคนครูสัมภาษณ์หมดอะถ้าเกิดมาติดตัวครูนะแต่ถ้าไม่ได้ติดตัวครูครูไม่ทราบนะครูไม่อยากได้เงินก่อนครูอยากได้คนที่เฮ้ยมึงพร้อมจะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนอารมณ์มึงแล้วมึงก็พร้อมไปช่วยคนถ้าไม่พร้อมช่วยคนไม่เอาหรอกเงินเราปั้นได้สวัสดีค่ะคุณน้ำฝนมาใหม่ยินดีต้อนรับนะกดหัวใจรัวๆเลยครับขอบคุณมากลูกไปช่วยคนสร้างบารมีให้เราสร้างบารมีให้เขาไปให้ด้วยใจบริสุทธิ์คุณคิดว่าเคล็ดลับการขายของ1ชิ้นมันยากไหมคุณบอกเรื่องเดิมกับคน100คนคุณช่วยได้100คนคุณบอกเรื่องเดิมเนี่ยที่คุณขายได้1ชิ้นเนี่ยกับคน1,000คนคุณช่วยได้1,000คนคุณบอกเรื่องขายของ1ชิ้นแรกเนี่ยช่วยคนเป็นคุยกับคน10,000คนคุณได้บารมี 10,000 ทั้งที่คุณขายของได้แค่ชิ้นเดียวแต่คุณเอาเทคนิคเนี้ยช่วยคนอยากได้คลิปสมาธิขอที่ LINE @krusita ลูก TikTok แบตมันจะหมดนะลูกนะแจ้งหนูไว้ก่อนแบตมันจะหมดไลค์แค่หมดเด้อบอกว่าหนูขอคลิปนั่งสมาธิการกุศลนั่งแล้วโอ้มันดีมากเลยดึงดูดเรื่องเราดีๆได้โอ้ไปทำบุญกับพระอาจารย์ท่านววชิระเมธีได้พระอาจารย์ทางธรรมนะมีสร้างห้องปฏิบัติกรรมฐานใต้ทานน้ำตกนะแล้วก็ให้ทุนการศึกษาลูกพระลูกเนรนะคะครูเป็นโยมอุปถัมภ์ตลอดชีวิตของครูตายครูก็จะสร้างมูลนิธิไว้ช่วยลูกพระลูกเนรต่อไปนะคะเพิ่งเข้ามาฟังครั้งแรกยินดีต้อนรับนะคะคลิปอยู่ที่หน้า TikTok ครูเอาไปโพสได้ทุกโซเชียลค่ะที่อยู่ใน TikTok นะครูสิตานะ TikTok ครูสิตาสามารถเอาไปโพสได้ทุกโซเชียลเลยเอาไปลงรีลช็อตอะไรได้เลยนะคะบางคนก็ได้รายได้จากเอาคลิปครูไปลงนะครูก็ไม่รู้นะคลิปใน TikTok อนุญาตนะคะแต่ว่าคลิปใน Facebook ต้องผ่านกลุ่มขับคนรักครูสิตาตรวจสอบแล้วเท่านั้นนะคะแจ้งให้ทราบนะคะใช่วันนี้คุณขายของได้1ชิ้นคุณบอกแบ่งปันเหมือนที่ครูบอกอะเวลาคนมาหาครูใหม่ๆครูจะชอบเวลาสินค้าชิ้นแรกที่ครูจะแนะนำคนเลยนะโดยส่วนใหญ่จะมีสบู่ล้างสวยโซปหรือว่าแฮปปี้โซปกับน้ำหอมพลังงานหินก่อนเพราะอะไรครูต้องการให้เขาเคลียร์พลังก่อนเพราะว่าถ้าเขามีพลังงานลบๆอะครูคิดว่าครูไม่สามารถช่วยเขาได้เพราะต่อให้ครูบอกพลังงานดีไปต่อให้ครูบอกเทคนิคขายดีหูเขาก็ไม่ได้ยินนึกออกปะเพราะว่าความเครียดมันเยอะพูดอะไรไปมันเขาก็ตีกลับหมดมึงก็ไม่ได้คุณไม่ได้เป็นครูไม่ได้มันเถียงหมดอ่ะนึกออกปะส่วนใหญ่ครูจะให้เขาเรียนคลิปฟรีก่อนมหากาพย์21วันโปรแกรมจิตวิธีความมั่งคั่งปรับพลังในตัวเองนะลูกครูไม่สามารถที่จะไปจับขาหนูเดินได้หนูต้องตัดสินใจเดินด้วยตัวหนูเองก่อนครูก็อยู่ตรงนี้มา7ปีแล้วอะค่ะไปช่วยคนด้วยกันมาเลยลูกใช่ค่ะคลิปใน TikTok ลงได้ทุกโซเชียลค่ะย้ำนะคะสำหรับลูกศิษย์ครูที่เป็นสายทำคลิปในการช่วยคนคลิปช่วยคนให้มีความคิดที่ดี2คลิปสร้างอาชีพดีๆต้องมี2ถ้าคุณไม่กล้าทำอาชีพดีๆลงไปช่วยคนยกตัวอย่างเช่นขายสินค้าชิ้นหนึ่งเฮ้ยอันนี้นะคะตัวเนี้ยพี่ขายอยู่
พี่เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะพี่เป็นหุ้นส่วนพี่เป็นตัวแทนนะคะพี่แบ่งกำไรให้ทุกคนเลยใครที่ไม่มีทุนสามารถเอาไปช่วยพี่ขายได้นะอยู่ในตะกร้าตรงนี้นะคะรับกำไรไปเลยขายไม่เป็นทักมานะเดี๋ยวพี่ช่วยสอนเทคนิคเนี่ยคุณช่วยคนแหละถ้าวันนี้คุณไม่มีเงินทุนอยู่หรือคุณเจ็บตัวจากการลงทุนมาเยอะต้องสต็อกของเยอะคุณไม่ต้องห่วงนะคะมาช่วยเราขายเราแบ่งกำไรให้เลยรับเงินรายวันหรือจะเอารายอาทิตย์ก็ได้ค่ะเราสามารถนะคะช่วยและเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณได้โดยที่คุณไม่ต้องจ่ายเงินแม้แต่บาทเดียวค่ะเนี่ยมันคือการช่วยคนเข้าใจไหมคะพลังงานดีๆบวกๆมันอยู่รอบตัวเราเสมออะเราต้องคือเราอยากให้คนสนับสนุนเราต้องหัดสนับสนุนคนอื่นหัดสนับสนุนคนอื่นไม่ใช่เอาเงินไปให้เขาแต่ทำยังไงก็ได้ให้เขามีปัญญาให้เขามีปัญญาขอบคุณนะคะ TikTok เนาะเดี๋ยวแบตกูก็จะหมดแล้วตอนนี้คนเริ่มทยอยออกมาเข้าหน้าเพจแทนเพราะว่าแบตมันจะหมดนะลูกนะใน TikTok เนาะดังนั้นหวังใจค่ะว่าพวกเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้จากการออกมาช่วยคนก่อนถ้าคุณอยากมีใครมาสนับสนุนคุณโดยที่คุณไม่รู้ว่าเป็นใครคุณจงออกไปให้คนอื่นโดยที่คุณไม่ต้องเลือกว่าเขาจะรวยจะจนจะไม่รู้เรื่องจะอะไรเทคนิคการขายของดีมันมีแต่ระดับหูคุณจะต้องเรียนฟรีให้ได้ผลก่อนคุณจะต้องตัดสินใจที่จะเชื่อมั่นก่อนว่าคุณจะเปลี่ยนชีวิตแบบพลิกชีวิตหรือคุณจะตัดสินใจว่ากูค่อยๆเป็นค่อยๆไปทำไมครูไวไลท์ในกลุ่มพม่าแล้วกลุ่มพม่าถึงไม่กล้าพูดกับตัวเองว่าฉันจะมีกำไรหลักล้านใน1อาทิตย์เป็นเพราะอะไรคะเป็นเพราะอะไรคะเป็นเพราะว่าความเชื่อมั่นในตัวเขาเขามันไม่เคยเกิดขึ้นเลยในชีวิตเขาไงคุณลองไปถามคนพม่าที่เขาได้รายได้อาทิตย์ละล้านก่อนหน้านี้ดิเขาก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติเขาทำได้คนที่เขาเคยจับเงินล้านแล้วทำไมเขาจับได้กี่ล้านอีกหลายล้านเพราะเขาเคยเชื่อมันได้เขาเคยทำมันได้แล้วแต่คนที่ไม่เคยจับเลยอาจจะต้องใช้สภาวะความเชื่อมั่นสุดๆเลยว่าถึงเวลาแล้วว่ากูคู่ควรเมื่อคุณคิดว่าคุณคู่ควรแล้วคุณจึงจะได้มันแต่ถ้าคุณไม่เคยคิดว่าคุณคู่ควรมันก็เป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะคุณไม่เคยที่จะนึกถึงมันแม้แต่ปะคุณไม่เคยคิดจะอยากกินของชิ้นนี้คุณจะได้กินมันหรอวะมันไม่ได้หรอกถูกป่ะมันจะได้ไงในเมื่อเราไม่ได้อยากกินมันคุณมันเป็นของที่คุณไม่ชอบถ้าของที่ชอบคุณก็จะกินมันสำหรับครูแบนครู190ช่วยมาจากคนช่วยโพสคนช่วยโพสครูก็จะสอนเขาขายอย่างที่ครูบอกค่ะครูจะขายน้ำหอมกับสบู่ก่อนเขาจะไม่มีทุนกันทั้งนั้นแหละที่มาครูจะบอกเขาว่าลูกไปอธิษฐานจิตลูกไปเรียนมหากัปปะ21วันแล้วไปอธิษฐานจิตถ้าสินค้าคุณจะตาดีจริงเราบุญเสมอกันจริงให้มีสิ่งดีเข้ามาใน3วันจิตวันเนี้ยเรามีเงินมาเนี่ยซื้อ 1,590 หรือก็ละ888ไปลองใช้ถ้าพอได้ของปุ๊บให้อธิษฐานจิตเลยว่าถ้าดีจริงฉันโพสต์แล้วถ้ามีออเดอร์ฉันจะขายฉันจะทำฉันจะช่วยคนแสดงว่าถ้าฉันจะรวยจากสินค้าตัวนี้ให้ฉันโพสต์แล้วมีเงินมีคนเข้ามามีคนมาซื้อโดยที่คุณยังไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวคุณจะเอาแบบนี้ก่อนเพราะอะไรคุณไม่ต้องการเอาคนแบบเหตุผลกูจะต้องจบนั่นจบนี่ไม่กดแรงดึงดูดแม่งของจริงเมื่อก่อนไม่เห็นต้องมีคนจบด็อกเตอร์แม่งยังประสบความสำเร็จเลยมันก็มีคนรวยมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์แล้วเพราะเขารู้ทางลัดระดับโลกทางลัดนี้มันถูกบรรจุอยู่ในภาพยนตร์ The Secret ไปดูซะจะได้รู้เซิร์ชสรุปข้อมูลดีๆดูมั่งเดี๋ยววันหลังจะมาเฉลยกด17วินาทีของอับราฮัมฮิกส์นะคะนักจิตวิญญาณระดับโลกที่ใช้เทคนิคนี้ใครใช้เทคนิคนี้แล้วดึงดูดเรื่องราวดีๆได้ง่ายมากรอติดตามใน TikTok นะคะแล้วก็คลิปดีๆของครูที่เพจครูสิตาแล้วกันหวังใจว่าพวกเราจะประสบความสำเร็จกันเนาะโปรโมทช่วงสุดท้ายนะคะสำหรับพลังบุญในวันที่11นี้ครูจะโกนหัว11มกราคมนี้11เดือน1นะคะ111โกนหัวบวชนะคะแล้วก็จะไปบวชที่อินเดียปฏิบัติธรรมที่อินเดียนะบวชก็คือเดินทางบวชโกนหัว11นะคะบวชไปถึงอินเดียวันที่12ถึง17ก็จะบวชปฏิบัติธรรมเลยนะคะสำหรับใครที่จะร่วมบวชกับครูและแสวงบุญไปอินเดียได้พบบุคคลระดับโลกโกนหัวนะคะได้พบเจอองค์ทาไลลามะนะคะสามารถติดต่อนะคะที่ LINE @crusita ได้นะคะติดต่อได้ว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะคะกับมูลนิธิเดี๋ยวครูจะส่งรายละเอียดไปติดต่อมูลนิธิเอานะคะและสำหรับใครที่คิดว่าฉันคงไม่คู่ควรที่จะเจอคนระดับโลกนะคะจะรอบวชอีกรอบหนึ่งในวันที่28เดือน1นะคะที่มูลนิธิไร่เชิญตะวันมีค่าใช้จ่ายอะไรไหมคะก็ค่าใช้จ่ายสำหรับแค่ตัวคุณเองคุณคิดว่าคุณกินข้าวมื้อละเท่าไหร่คุณก็เตรียมปัจจัยตรงนั้นไปดูแลตัวเองนะคะบวช9วันในช่วงวันที่28นั้นคุณสามารถบวชรอบนั้นได้นะคะรอบหลังจากครูได้นะคะสามารถขอไปที่ LINE @krusita บอกว่าหนูอยากลงทะเบียนนะคะโอเคไหมอนุโมทนาบุญนะคะแล้วก็ครูจะไปทำบุญปฏิบัติธรรมให้ดีอย่างดีนะคะเพื่อพวกเราทุกคนนะคะเดินหน้าด้วยบุญยังไงกุศลก็เกื้อหนุนเราเดินหน้าด้วยเงินนั้นจะมาหักล้างชีวิตเราเดินให้ถูกจิตนะคะ
จิตตั้งต้นสำคัญเสมอคนอื่นเขาอาจจะพูดกับคุณว่าเงินทำงานแล้วได้เงินครูบอกให้คุณทำบุญก่อนเงินแล้วบุญจะทำให้คุณได้เงินค่ะจงทำตัวให้เงินนะและความมั่งคั่งไล่ล่าคุณแล้วจะกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย